ความไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นความผิดเนี่ยมันช่วยได้จริงไหมบอกว่าไม่รู้ย่อมไม่ผิดอย่างนี้ได้ไหมอ่า <c oughs> คือในทางกฎหมายเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าหากประชาชนที่ไม่รู้กฎหมายจะอ้างว่าตนไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นผิดได้หรือไม่นั้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา64บัญญัติไว้ว่าบุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้มไม่ได้นะชัดเจนชัดเจนเลยแต่ถ้าศาลเห็นว่าตามสภาพและพฤติการผู้กระทําความผิดอาจจะไม่รู้กฎหมายบัญญัติว่าด้วยการกระทํานั้นเป็นความผิดศาลอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาลและถ้าศาลเชื่อว่า ผู้กระทำไม่รู้กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นศาลอาจจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ซึ่งโดยสรุปก็หมายความว่าความไม่รู้ว่าการกระทำของตนเป็นความผิดต่อกฎหมายนั้นไม่อาจใช้เป็นข้อแก้ตัวเพื่อให้พ้นผิดได้